สวัสดีครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับ Timer 0 Overflow Interrupt ตอนนี้จะใช้ Pre-Scaler นะครับเนื่องจากการนับของมันได้แค่ระดับ Microsec เองครับยังไม่ได้มัน Resec การใช้งานเพื่อจะเขียนงานก็ได้น้อยครับก็ต้องมี Pre-Scaler เข้ามาช่วยแล้วก็เข้าไปที่ Data Sheet ครับATMIC 96A แล้วก็คลิกที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ไปที่ Timer 0 Timer 90นะครับนั้นเราก็ดูรีจิสเตอร์นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับ Pre-Scaler นะครับก็คือที่เมื่อวานดูใช้อะไรครับที่เมื่อวานนี้เราใช้นี่นะครับ TCCR0 นะครับเราก็ไม่ต้องไปหาอีกแล้วนะครับก็ copy เลยครับTimer Control Register นะครับเราก็เข้าไปที่ Data Sheet นะครับจากนั้นก็ Control V ครับหรือพิมพ์เข้าไปก็ได้ครับจากนั้นก็ Enter ครับก็จะได้ TCCR0 มาแล้วนะครับTimer Counter Control Registerเราก็จะดูนะครับมันจะอยู่ที่3บิตนี้นะครับบิต0บิต1บิต2นะครับมันจะทำงานอะไรครับเราก็ความรวดเร็วครับ copy ครับ control V เข้าไปครับแล้วก็ enter ครับมาแล้วครับclock select นะครับcs นี่ย่อมาจาก clock select เลือก clock นะครับผมจะเลือกเพิ่มเติมผมจะเลือกเป็น pre-scaler นะครับผมเลือกเมื่อวานเลือกเป็น001ครับ001ก็คือไม่มี pre-scaling no pre-scale นะครับ clock io นะครับแล้วก็ใช้ clock ระดับอันดับไงอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองครับก็คือเปรียบเสมือนก็คือไม่ได้ใช้นั่นเองตอนนี้ผมจะใช้คูณนะครับถ้าผมจะเอาสัก256สัก pre-scaler นะ clock io นะครับหารด้วย256หมายความว่าเอาคริสตัลของเราสมมติผมใช้8เมกนะครับก็8เมกตั้งหารด้วย256ก็จะได้ความถี่ที่ต่ำลงนะครับความถี่ต่ำก็จะทำให้ได้เวลาที่นานขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราเกี่ยวข้องกับการนับของไทม์เมอร์ที่เราทำขึ้นเท่านั้นเองนะครับในที่นี้เราทำไทม์เมอร์0มันก็จะใช้กับไทม์เมอร์0อย่างเดียวนะครับการทำงานอินสตรัคชั่นมันก็ยังปกติตอนนั้นคำสั่งนะครับผมจะใช้256ครับแต่การคิดของผมจะไม่ใช้แบบนี้นะครับเพราะมันจะงงผมจะคิดอีกอย่างนึงนะครับโดยใช้เอา256ไปคูณครับคูณเวลาการทำงาน1 instruction นะครับหรือ1การทำงานของAVR นะครับ AVR นี่จะทำงาน1ต่อ1นะครับถ้าเป็นพลิกนะครับจะทำงานคล็อก4ลูกทำงาน1ครั้งครับมันจะช้ากว่านี้นะครับอันนี้มันจะเร็วดังนั้นเราเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับจากนั้นก็คลิก on โปรแกรมคลิก accessory คลิก calculator ของผมนะครับใช้ความถี่8เมกะเฮิรตซ์คริสตัลนะครับเราจะหาเวลาก่อนนะครับ1นะครับเอา1สูตรหาเวลาก็1หารด้วยความถี่1หารด้วยความถี่8เมกะเฮิรตซ์นะครับเท่ากับไมโครเซกครับ 0.125 ไมโครเซกหมายความว่าการทำงาน1ครั้งก็คือ 0.125 ไมโครเซกนั่นเองเราปีสเกลเลอร์ก็จะเป็นการหน่วงการนับรีจิสเตอร์ของไทม์เมอร์0นะครับการนับแต่ละครั้งมันจะ 0.125 เราจะหน่วงให้เป็นเพิ่มขึ้นเป็น256ให้มันนับช้าลงนะครับคูณด้วย256เท่ากับเท่าไหร่ครับจะเป็นการนับต่อ1นับนะครับ1นับในรีจิสเตอร์นะครับก็คือ32ไมโครเซกนั่นเองครับนี่เราก็เข้าไปที่ซอร์สโค้ดของเราจากนั้นก็ผมก็จะเขียนนะครับเดี๋ยววิธีเขียนก็คือเซตบิต0 CS นะครับ clock select 00เนี่ยให้เป็น0 CS 01ให้เป็น0 CS 02ให้เป็น1ก็เท่ากับเซตเป็น100ก็จะเข้าไปเซตนะครับ100นะครับผมก็จะเซต1นะครับเปลี่ยนเป็น1นะครับแล้วก็00นะครับตอนที่แล้วผมเซตตัวนี้เป็น1นะครับเป็นการไม่ใช้ pre-scaler นั่นเองครับตอนนี้ผมก็จะเซตเป็น100นะครับอันนี้ก็คือ BCS 02นะครับมีเครื่องหมายชิปไปทางซ้ายนะครับให้มีค่าเป็น1ส่วนตัวนี้ก็ CS 01ชิปไปทางซ้ายให้มีค่าเป็น0ส่วนตัวนี้ก็ CS 00ครับก็ชิปไปทางซ้ายให้มีค่าเป็น0ทำการออกันถ้าออนี่จะได้ค่าที่ถ้าออนี่ก็จะเหมือนกับเราได้ระดับบิตนะครับมันจะไม่ทำให้ไอ้นี่รีจิสเตอร์ตัวนี้จะมี8ทั้งหมด8บิตถ้าเราไม่ออมันจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองครับคือมันเหมือนกับเป็น1บิตเดียวนอกนั้นเป็น0นั่นเองครับอย่างนี้นะครับถ้าเขียนอย่างนี้เข้าไปก็TTR 0ก็จะเป็นมีค่าเป็น1บิตเดียวคือบิตนี้ BCS 02นั่นเองครับรอบบิตอื่นจะเป็น0นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ออเข้าไปมันก็จะมีค่าตามที่เรามาออนั่นเองครับ
ถ้าเราออตรงนี้เป็น1เป็น1เป็น1มันก็จะเข้าไปในนี้มันก็จะเป็น1เป็น1เป็น1อยู่ในรีจิสเตอร์นี้นั่นเองนะครับจากนั้นผมก็จะทำการบิ้วนะครับคลิกบิ้วโซลูชันเอาเข้ามาในนี้ก่อนนะนี่ปิดไปก่อนจากนั้นผมก็จะทำการบิ้วโซลูชันบิ้ว1 success or update to date or up to date 0 trail 0 script คลิกดีกว่าครับที่เราคิดตะกี้นะครับ32ไมโครเซกแล้วนะครับต่อ1นับนะต่อ1ไม่ใช่ต่อ1นับนะครับต่อการนับในไทม์เมอร์0นะครับนับในรีจิสเตอร์ที่ชื่อว่าอะไรครับในนับใน TCCNT0 ก็คือรีจิสเตอร์8บิตการนับในเนี้ยการนับ1ครั้งของ TCNT0 ก็จะกลายเป็น32ไมโครเซกนะครับจากเดิม 0.125 ไมโครเซกครับมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นมาครับทีนี้เราจะคิดนะครับสมมติว่าผมจะทำการอินเทอร์ลับทุกๆ5มิลลิเซกอินเทอร์ลับคืออะไรอินเทอร์ลับก็คือการขัดจังหวะเมื่อเราการทำงานประจำอยู่ในฟังก์ชันหลักปกติแล้วการทำงานของมันจะทำงานอยู่ในฟังก์ชันหลักนะครับอันนี้อยู่ในฟังก์ชันหลักแล้วก็อยู่ในคำสั่ง y 1ก็คือทำงานไม่รู้จบอยู่ในนี้เมื่อเกิดการอินเทอร์ลับมันก็จะโดดจากคำสั่ง y 1มาเข้าทำในฟังก์ชันอินเทอร์ลับก่อนหลังจากทำฟังก์ชันอินเทอร์ลับเสร็จมันก็จึงจะกระโดดกลับไปทำงานที่ฟังก์ชัน y 1ซึ่งอยู่ในฟังก์ชันเมนฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหลักแล้วก็จะทำจนแล้วก็จะทำอยู่ในวัยหนึ่งต่อจากที่ได้ทำตะกี้นะครับแต่อันนี้มันไม่มีอะไรจะทำนะครับมันก็อยู่ในนี้นั่นเองวัยหนึ่งหลักก็โดดมาใหม่ทีนี้ผมจะต้องการให้มันอินทรับกระโดดมาเนี่ยจากฟังก์ชันหลักนะครับซึ่งอยู่ในฟังก์ชันวัยหนึ่งตอนนี้มันจะทำงานอยู่ที่วัยหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นไม่รู้จบส่วนตรงเมนนี้ตรงส่วนช่วงแรกนี่จะทำงานครั้งเดียวครับแล้วก็จะไม่กลับมาทำอีกครับมันจะมาอยู่ในฟังก์ชัน y 1ซึ่งอยู่ในฟังก์ชันหลักผมจะให้มันทำลับทุกๆ5มิลลิเซกครับให้มันทำลับทุกๆ5มิลลิเซกให้มันกระโดดข้ามมาพอทำงานอยู่ในนี้เรื่อยๆนะครับพอได้5มิลลิเซกปั๊บให้กระโดดแล้วก็ทำในนี้จนเสร็จแล้วเพียงกลับมารออยู่ที่ตรงนี้หรือมาทำงานต่อในกรณีที่มีงานให้ทำเราจะเอา5มิลลิเซกแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่า32การนับในรีจิสเตอร์ TCNT0 นะครับมีทั้งหมด255ค่านะครับทั้งหมดมันจริงๆมัน256ค่าแต่ค่าสูงสุดที่นับได้ก็คือ255แต่พอครั้งที่256มันก็จะการเป็นการว่าเรานับเกินหรือเรียกว่าโอเวอร์โฟลว์เมื่อโอเวอร์โฟลว์มันก็จะกระโดดเข้ามาทำงานโอเวอร์โฟลว์ปุ๊บมันก็อินเทอร์ลับพอจังหวะโอเวอร์โฟลว์มันก็จะกระโดดเข้ามาในนี้แล้วเราก็ต้องเซต TCNT0 รีจิสเตอร์นะให้เริ่มนับตั้งแต่เลขอะไรอันนี้เริ่มตั้งแต่เลข5หมายความว่านับไปได้อีก251ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะโดดจังหวะที่มันจะโอเวอร์โฟลว์จังหวะที่256มันก็จะกระโดดเข้ามาใหม่ทีนี้ผมต้องการ5มิลลิเซก5มิลลิเซกทำยังไงครับ5มิลลิเซกตะกี้นะครับเอาคิดใหม่นะครับเริ่มใหม่1ความถี่สูตรความถี่1นะครับหารด้วยสูตรเวลาครับสูตรเวลาก็คือt หารด้วย1ส่วนเฮิร์ตนะครับผมต้องการเวลาผมก็เอา1ตั้งผมต้องการเวลาผมก็ต้องเอา1ตั้งหารด้วยคริสตัลที่ผมใช้คือ8เมกะเฮิร์ตการทำงานของ AVR ใช้1คล็อกหรือ1ไซเคิลหรือขึ้นความถี่นะครับขึ้นลงขึ้น1ครั้งลง1ครั้งไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ก็จะทำงาน1ครั้งเช่นกันครับเรียกว่าคล็อกการขึ้น1ครั้งลง1ครั้งเค้าเรียกว่าคล็อก1ลูกนะครับหรือ1ค่าเวลาซึ่งจะทำให้ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ทำงาน1ครั้งถ้าเป็นปิกก็จะต้องถึง4ลูกนะครับ4คล็อกจึงจะสามารถทำงาน1ครั้งการทำงาน1ครั้งของไมโครคอนโทรเลอร์เรียกว่า1 instruction เราเอา1หาร8นะครับเมกะเฮิรตซ์ก็จะได้เราก็คิดเท่ากับได้ 0.125 ไมโครเซกนะครับผมก็จะคูณด้วยปีสเกลเลอร์นะครับตะกี้ของเราเลือกใช้เท่าไหร่ครับ256256เอา256คูณเข้าไปครับคูณเวลาเข้าไปจะได้เวลาที่นานขึ้นเท่ากับ32ไมโครเซก32ไมโครเซกผมก็จะเข้า M บวกไว้ก่อนครับเพื่อเก็บค่าไว้ใน MR เราจะมีค่าอยู่หมายความว่าการนับของรีจิสเตอร์1ครั้งก็นับ1ขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้เวลา32ไมโครเซกนั่นเองเพราะเราใช้ปีสเกลเลอร์นะครับมาช่วยให้ยืดเวลาออกไปจากนั้นเราต้องการให้อินเทอร์ลับทุกๆโดดมาเนี่ยจังหวะที่เขารออยู่ตรงนี้เมื่อครบ5มิลลิเซกก็จะโดดมาทำในนี้5มิลลิเซกก็คือ5,000ไมโครเซก5,000ไมโครเซกตั้งเมื่อเรา5,000ไมโครเซกตั้งก็หารด้วย5,000ไมโครเซกก็คือ5มิลลิเซกครับหารด้วยการนับในไทม์เมอร์ TCNT0 เป็นดิจิตอลไทม์เมอร์0นะครับ
หนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้เวลา32ไมโครเซกแล้วนะครับเพราะเราปีสเกลเลอร์ให้มันดังนั้นเราก็จะต้องหา32ครับเพื่ออะไรครับ32ก็คือนับ1นับ1ในนี้นับ1ใน TCNT0 ดังนั้นจะต้องนับเท่าไหร่นะครับจึงจะได้ 5,000 ไมโครเซกก็ถ้าเท่ากับครับนับทั้งหมด 556.25 จึงจะได้เวลา5มิลลิเซกนะครับผมก็จะเอาเคลียร์ MR ออกก่อนนะครับเคลียร์ MR นะครับเคลียร์ MR นี้นี่ออกจากนั้นผมก็จะเอา 156.25 หมายว่านับ 156.25 ครั้งใส่ M บวกครับเพื่อเก็บไว้ใน MR นะครับตอนนี้156ก็จะเก็บยอดไว้ใน MR แล้วนะครับ156ครั้งนะครับทีนี้มันนับได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ256ครั้งเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งที่256มันถึงจะโอเวอร์โฟลว์นะครับดังนั้นเราก็เอา256ตั้งลบครับเพื่อจะหาค่าเริ่มต้นการนับหลังจากลบเสร็จก็เท่ากับครับเดี๋ยวนะลบหลังจากลบแล้วเอายอดที่ตะกี้เราเก็บไว้นะครับ110กว่าครั้ง156ครั้งเนี่ยแล้วก็คลิกเท่ากับจะได้รู้ว่าเราจะต้องเริ่มนับเท่าไหร่ถึงจะได้จึงจะสามารถนับได้156ครั้งแล้วโอเวอร์โฟลว์เป็นว่านับได้ 99.75 ครั้งก็ตีว่า100ครั้งนะครับหมายความว่าเริ่มนับตั้งแต่ 99.75 นะครับก็ตีว่า100นะเริ่มนับจาก100ครั้งเริ่มนับจากเลข100นะครับแล้วก็ใส่100ลงไปเดี๋ยวตอนหน้าจะทำการจับเวลานะครับว่าจะได้เวลาตามที่เราตั้งค่าไว้หรือไม่สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ